大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第289集的第二集。又那个什么信号又卡掉，然后就断掉了，那一声音มันก็ขาดหายไปอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่เขาเรียกว่าสิ่งที่จะมาขวางกั้นไม่ให้เราเรียนรู้นะคะมันขาดแล้วก็ต่อใหม่สิคะนะสัญญาณใส่กลางคืนอาจจะมีคนแถวเนี้ยเขาเล่นเยอะก็เลยอาจจะแย่งสัญญาณกันนะคะแต่ป๊อปปี้อยากซื้อยังไงก็จะต้องมาปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยส่งต่อความรู้ให้กับพวกเรานะคะเข้ามากันหรือยังคะอ้าวเข้ามาแล้วนะคะก็ไปเรียกเพื่อนๆที่เมื่อกี้ยังอยู่ในไลฟ์เติมมาเรียนนะคะหูเมื่อกี้มีตั้ง200กว่าคนเลยนะคะนะคะน้องมิวหัวรอแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเหลืออีกข้อหนึ่งนะคะก็เตียนจานซงตาไอฮ่าฮ่าตาชาโยเฟนชางนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟส่งเสียงหัวเราะเข้ามาในห้องเรียน Happy Chinese นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของพวกเราด้วยเลยนะคะเวลาที่อยากจะกลับมาทบทวนเมื่อไหร่นะคะก็คลิกตึ๊ดแล้วก็เรียนได้ทันทีเลยแล้วก็ฟรีด้วยนะไม่ได้เก็บตังค์แถมเขาสอนแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะเนาะเอาแบบสอนละเอียดจนแบบนักเรียนก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วนะคะสอนดักกันหมดทุกทางเลยนะคะระหว่างนี้นะคะเช็คสัญญาณรอนิดนึงเนาะโอ้จันทามาแล้วนี่ฮาวนี่ฮาวสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นไลฟ์ตอนที่2นะคะเดี๋ยวนี้จะแบ่งเป็น1กับ2แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปย้อนดูใน YouTube เราจะให้ทีมงานเราสื่อนะคะก็เอามาประกบติดกันเป็นตอนเดียวนะคะแต่ถ้าดูใน Facebook ก็แยกออกเป็น2ตอนนะคะยังไงก็เข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะคลิกไลค์ให้เลิฟแชร์ไปด้วยจะได้เรียนให้มันติดต่อกันนะคะวันนี้เตรียมมา3ข้อนะคะมาแชร์ก่อนก็ซื้อก็แชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนนิดนึงนะคะผม先分享大家来一起分享叫朋友们过来学习นะคะ今天的主题非常好就是SK5 的书写部分内容พี่เฉินป้าเหว่ยมาแล้วรู้สับแต่อ่านไม่ออกครับไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ฝึกได้หมดเลยนะอะไรที่เราไม่รู้ก็คือเรายังไม่เคยชินหรือบางทีอาจจะยังไม่เคยเจอพี่ป้าเหว่ยก็แค่เรียนเพิ่มเติมแค่นั้นเองฝึกไปเรื่อยๆนะคะโอ้มีเวลาฝึกเยอะมากนะคะว่างก็ฝึกว่างก็ฝึกไม่ว่างก็ไม่ต้องฝึกเหนื่อยก็ไม่ต้องฝึกหายเหนื่อยก็มาฝึกแค่นั้นเองง่ายๆอย่าเรียนแบบเพี้ยนเรียนแบบสนุกนะคะว้าวานี้เฮานะคะโอเคมากันแล้วนะคะโอ้โหมาแล้วนะคะบางคนบอกมาทันนะคะOSM บอกมาแล้วครับจ้ามากันเลยอ่ะจะซื้อเริ่มแล้วนะคะก่อนอื่นถามพวกเรานิดนึงนะคะเมื่อกี้นะคะวันนี้นี่ไลฟ์ที่2แล้วนะคะตอนที่2นะคะตอนที่1เนี่ยเราซื้อถามค้างเอาไว้ว่าพวกเราจะเอาสิ่งที่เราซื้อสรุปอันนี้ด้วยไหมเอาเลคเชอร์เราซื้อได้ไหมถ้าทุกคนเอานะคะเดี๋ยวเราซื้อจะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะเอาอันเนี้ยถ่ายแคปภาพแล้วก็เดี๋ยวไปโพสต์ในอัลบั้มเนื้อหา HSK พวกเราก็ไปตามดูกันได้เอาไหมคะย่าปุย่าย่าปุย่าเอาไหมเอ่ยถ้าเอาก็เลขหนึ่งส่งมาเหมือนเดิมนะคะพัชราพรบอกหนูไม่เข้าใจตัวเองในการอ่านตัวจีนไม่ออกแต่แปลได้เนี่ยอ่านไม่ออกแต่แปลได้แปลว่าหนูจำได้ว่าหน้าตาแบบเนี้ยมันมีความหมายภาษาไทยว่าอะไรแต่หนูจำชื่อมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็พยายามอ่านออกเสียงบ่อยๆวิธีแก้เวลาเจออักษรจีนตัวนั้นนะคะหลายคนบอกอย่างเช่นเจอคำนี้สมมติว่าเจอคำนี้หนูเห็นหน้าตาหนูรู้แล้วว่ามันคือสวนสาธารณะใช่ไหมคะแต่ว่าหนูอ่านไม่ออกว่าเป็นกงหยวนไม่เป็นไรทางแก้คือเวลาเจอตัวนี้เรียกมันค่ะกงหยวนกงหยวนเราจะได้รู้จักว่าไอ้หน้าไอ้ตัวเนี้ยมันคือกงหยวนชื่อมันคือกงหยวนนะอ๋อมันคือสวนสาธารณะเห็นตัวนี้อ๋อแปลว่ามากแต่อ่านไม่ออกปรับใหม่ไม่เป็นไรเปิดค่อยๆเปิดหนังสือที่เราเรียนมาอ่านว่าเหินเหรอเวลาเจอหน้ามันก็เหินเฮ้ยเจอเหินอีกแล้วเจอเหินอีกแล้วโอ้ยนึกก็เหินมันจะจำได้ค่อยๆไปแล้วยิ่งเราจำได้มากขึ้นวันนี้ไปเลยเราจะแบบสนุกกับมันมากๆเลยนะคะหลายคนบอกเอานะโอเคก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปอ่านอีกทีเผื่อบางทีมันก็สอนใบเขียนไปบางทีมันก็มีวรรณยุกต์ผิดเรื่องนิดนึงเดี๋ยวไปเช็คแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะโพสให้พวกเราไปบางคนก็ดาวน์โหลดปรินท์แล้วอ่านระหว่างวันได้นะคะเอานะโอเคค่ะงั้นก็ไปต่อกันส
สัญญาณชัดเจนข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือข้อที่3เหมือนเดิมสเต็ปแรกนะคะของการทำพาสซูเชียพาสการเขียนก็คืออ่านคำศัพท์แล้วแปลพอแปลเสร็จแล้วนะคะทำยังไงต่อคิดดูซิว่าเฮ้ยความหมายของคำศัพท์พวกนี้ถ้ามารวมเป็นภาษาไทยมันน่าจะแปลว่าอะไรแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราได้โครงสร้างของประโยคแบบนั้นแล้วเนี่ยก็มาดูซิไวยากรณ์จีนมันต้องเรียงยังไงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ของภาษาจีนไม่ใช่เรียงตามไวยากรณ์ภาษาไทยความหมายแบบภาษาไทยแบบนี้เรียงเป็นไวยากรณ์จีนมันจะเป็นอย่างไรนะคะได้แล้วนะโอเคงั้นเราต่อเลยนะคะอันแรกเรามาดูกันอ่านว่าอะไรเมื่อกี้สอนคำว่าเจอไปแล้วถึง2ข้อด้วยกันถ้าเห็นคำว่าเจอตัวนี้เจอตัวนี้แปลว่านี่นะคะอันนี้เราก็เจอไปแล้วเจอคือ this ก็คือนี่หรือนี้จะหมายถึงอันใกล้ๆแต่ถ้าเราเจอตัวนี้เป็นคำตรงข้ามของอันนั้นอ่านว่าหน้าซึ่งหน้าแปลว่านั่นนะคะหน้าเดี๋ยวนะอันนี้ต้องเป็นสีอะไรสีชมพูโอเคกับสีสีชมพูกับสีม่วงค่ะแต่โอเคกลับมานะคะหน้าแปลว่านั่นถ้าเจอแปลว่านี่หน้าจะแปลว่านั่นนะคะคราวนี้มีคำนี้อยู่ฉองมันไม่ใช่เกอร์แล้วนะเมื่อกี้สองข้อแรกเป็นเจอเกอร์อันนี้นะคะแต่อันนี้มีลักษณะนามตัวใหม่เข้ามาแล้วเราซื้อเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้ดูฟุตบอลนะจำได้ป่ะเมื่อวานมีไลฟ์พิเศษสอนภาษาจีนเชียร์บอลนะคะอันนี้อ่านว่าอะไร这个字怎么读呢场ตัวนี้นะคะถ้าเป็นคำนามมันจะแปลว่าลานโล่งแจ้งกว้างลานหรือสนามกว้างๆกลางแจ้งนี่คือความหมายของคำว่าฉางก็คือลักษณะที่แบบเป็นลานกว้างๆอ่ะแล้วก็อยู่แบบโล่งแจ้งอ่ะoutdoor แบบนั้นนะคะใช้คำว่าฉางนี่คือคำนามอย่างเช่นอะไรเฟยจีฉางสนามบินนะคะเช่าฉางก็คือเป็นลานอเนกประสงค์เอาไว้สำหรับเล่นกีฬาออกกำลังกายวิ่งเล่นอะไรก็แล้วแต่ทำกิจกรรมเห็นไหมนี่คือฉางยังมีอะไรอีกช่องฉางห้างสรรพสินค้าสมัยก่อนห้างก็คือเหมือนกับการที่แบบเป็นลานกว้างๆแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารวมตัวกันขายของนะคะไม่ได้ติดแอร์แต่เดี๋ยวนี้ก็เอาขึ้นห้างกันหมดแล้วก็ติดแอร์แต่ในสมัยก่อนมันเป็นลักษณะนั้นก็ยังคงเรียกแบบนั้นอยู่นะคะเนี่ยคือลักษณะของคำว่าฉางนะคะแล้วคราวนี้ถ้ามันเป็นลักษณะนามมันก็จะหมายถึงสนามแปลว่าสนามก็ได้หรือแมตช์ก็ได้แมตช์ของการแข่งขันน่ะก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้าฉางแมตช์นั้นนะคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรเกมนั้นป่ะแมตช์นั้นเราจะใช้เป็นแมตช์นั้นละกันเนาะแมตช์นั้นแต่ทุกคนเข้าใจที่เราสื่อสอนใช่ไหมคะอันนี้เป็นลักษณะนามไงเหมือนคำว่าเกอร์อันนี้ก็เป็นฉางหน้าฉางคือแมตช์นั้นคราวนี้ตัวนี้ยังจำได้ไหม这个是什么意思昨天老师教过了ไลฟ์ก่อนนะนี้สอนไปแล้วโอ้โหเน้นด้วยนะคะน้องเต้บอกฉางก็คือสถานที่โล่งแจ้งนะคะกว้างเช่นเฟยจี้ฉางสนามบินมาจาก Cost Chinese So Easy จำได้ดีเลยถูกต้องมาจากเลคเชอร์แรกในเรื่องสนามบินเก่งมากค่ะน้องเต้นนะคะเห็นไหมสมองเป็นระบบมากพอพูดถึงฉางทุกคนนะในคอร์สที่เรียนจากChinese So Easyทุกคนจะนึกออกเลยนะคะบอกแล้วมันเป็นศัพท์พื้นฐานอ่ะมาดูต่อจิงฉายตัวนี้อ่านว่าจิงฉายจิงฉายแปลว่าอะไรคะลูกศิษย์ที่รักทุกคนค่ะจิงฉายจิงฉาย是什么意思来到了学习จิงฉาย จิงฉาย是什么意思คำนี้นะคะเป็นตัวบอกลักษณะเป็น adjective ตัวนึงที่บอกถึงลักษณะที่เป็นยังไงแบบมันดีมันอลังการมันน่าประทับใจอ่ะคือสนุกและประทับใจพี่สมเล็กถูกต้องค่ะสนุกและประทับใจนั่นเองนิปใครอ่ะชมเราซื้อขออ่านหน่อยนะคะอ๋อแซ่เฮงบอกว่าวันนี้เราซื้อมาดึกใช่วันนี้เราซื้อมาดึกนะคะแต่ก็อยากให้ความรู้พวกเรานะคะใครดึกนอนก่อนได้เราค่อยมาย้อนดูจริงใจตรงแปลว่าอะไรคะอ่ะก็คือมันออกแนวเหมือน amazing แบบนั้นแบบมันเป็นอะไรที่จะ
หรือว่าอะไรนะคะสนุกและประทับใจประมาณเนี้ยคือแบบจะใช้กับการดูการแข่งขันการดูการแสดงการดูโชว์เวลาที่เราดูแล้วรู้สึกว่าว้าวมันสุดยอดมันแบบตาตึงอ่ะต้องจำอ่ะไม่ลืมเลยอ่ะมันสนุกและประทับใจเรามากเลยเนี่ยจะใช้คำว่าจริงใจนะคะสนุกและประทับใจน่าสนใจและประทับใจก็คือใช้คำว่าจริงใจอย่างที่เราซื้อเมื่อวานยกตัวอย่างเราทำหน้าตาอารมณ์ให้พวกเราดูเราดูฟุตบอลนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแมตช์นี้มันสนุกมากแล้วแบบมันน่าสนใจอ่ะประทับใจมากนะคะอ้าวดับไปเสียแล้ววันนี้สายมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอหน่อยติดหรือยังหน้าเราสู้วอกเลยนะคะแสงมันไม่ดีไงนะคะอ่ะโอเคได้นะอ่ะต่อนะคะก็คือบอกว่าว้าจินที่นปีแซ่โอ้ไม่ได้อันนี้เหลือเหมือนกันอย่างเช่นนั่นก็足球比赛很精彩足球比赛很精彩โอ้โหการแข่งขันฟุตบอลแมตช์นี่มันแบบสนุกและประทับใจฉันมากเลยนะคะหรืออย่างเวลาเราไปดูโชว์นะคะโหเด็กคนนี้นะ5ขวบแต่แสดงได้แบบเกินอายุอะเก่งเกินอายุไม่อยากจะเชื่อเลยคล่องแคล่วว่องไวเลยนะคะหูกล้ามเนื้อแข็งแรงมากว่า这个表演很精彩这个表演很精彩แบบนี้ได้เลยหูการแสดงนี้มันแบบสนุกและน่าประทับใจมากไหนสักสอนบอกว่าเราซื้อเจ้าจะเหินชิงจ่ายก็ใช้ได้เราซื้อสอนได้สนุกและน่าประทับใจมากนะคะถูกต้องค่ะอารมณ์นี้ได้แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูคำนามคำนี้กันอันนี้อ่านว่าปีแซ่ปีปีปีแซ่สายแซ่แซ่ปีแซ่แปลว่าการแข่งขันอันนี้ของคำนี้นะคะการแข่งขันปีแซ่比赛就是การแข่งขันโอเค比赛เป็นคำนามนะคะอันนี้โผล่มาอีกแล้วจำได้หรือเปล่าคะคืออะไรคะเหินใช้บอกระดับอันนี้ไม่ต้องเน้นแล้วนะเพราะว่าสอนไปหลายทีแล้วนะแปลว่ามากๆเป็นการบอกระดับแปลว่ามากๆไม่สามารถใช้โดดๆได้จะวางหน้า adjective นะคะพอเราได้คำศัพท์แล้วหน้าฉากแมชนั้นจริงใจคือสนุกและน่าประทับใจปีไซคือการแข่งขันเหินแบบว่ามากๆมันก็น่าจะเป็นแบบการแข่งขันแมชนั้นเนี่ยมันสนุกและน่าประทับใจมากๆถูกต้องไหมแล้วคราวนี้เราก็มารวมให้เป็นภาษาจีนที่ถูกต้องแน่นอนประธานต้องมาทำพาร์ทนี้ประธานต้องมาคือการแข่งขันถูกไหมการแข่งขันคือปีไซแล้วมันจะเป็นอะไรปีไซล่ะคะก็ชี้เฉพาะไปที่แมชนั้นหน้าช่องปีไซหน้าช่องปีไซแล้วลักษณะของการแข่งขันแมชนั้นเป็นยังไงโอ้โหมันน่าประทับใจเลยค่ะเราชื่อจริงฉ่ายถูกต้องแต่มันมีคำบอกระดับด้วยคำบอกระดับคำว่ามากเหินตัวนี้ต้องไว้ตรงไหนไว้ข้างหน้า adjective นะเหินบวก adjective เพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นเหินจริงฉ่ายเหินจริงฉ่ายหน้าช่องปีแสเหินจริงฉ่ายโอเคแบบนี้ได้เลยมาดูกันเขียนตัวจีนให้พวกเราดูนะคะหน้าหน้าฉากแมตช์นั้นปีแซ่ปีแซ่ค่อยๆดูนะหลายคนบ่นว่าไส้เขียนยากค่อยๆดูกับหนังสือพอเราเขียนหลังคาเสร็จแล้วนะคะเป่าใกล้โถเสร็จแล้วก็เหิงเหิงชู่ชู่เหิงแบบนี้ก่อนแล้วเขียนเพียหน้าตรงนี้ต่อเลยเพียหน้าข้างล่างเขียนตัวเป้ยนะคะเตียนเหิงเจ๋อแล้วก็เพียเตียนนี่คือตัวปีแซ่เห็นไหมค่อยๆแบบเขียนทีละนิดจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนนะคะหน้าช่องปีแซ่การแข่งขันแมชนั้นเนี่ยนะคะเหินจริงฉ่ายมาดูกันเหินเพียเพียชู่เหิงเจ๋อเหิงเหิงชู่ก็เพียหน้าจริงข้างซ้ายคือตัวหมี่มีนะคะแล้วก็ใส่ตัวชิงลงไปอ่านว่าจิงแล้วก็ฉายเขียนแบบนี้ก่อนแล้วเขียนตัวมู่เพียเพียเพียแล้วก็เสียอีกโต้หาวนี่ก็เขียนโต้หาวด้วยเหินจิงฉาย
那场比赛很精彩นะคะก็การแข่งขันแมตช์นั้นมันดูแบบสนุกและน่าประทับใจมากเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เตรียมมา3ข้อเป็นข้อที่เราซื้อเนี่ยรวบรวมข้อสอบเลือกคัดเลือกมานะคะจากข้อสอบเก่าที่มันมีลักษณะการเรียงประโยคที่ใกล้เคียงกันเอามาสอนเราในนี้ให้เราฟรีๆเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้เห็นว่าถ้าเราเจอประโยคลักษณะเนี้ยเราจะต้องเรียงกันแบบนี้นะจัดระเบียบให้พวกเราไงจะได้ไม่งงเพราะว่าบางคลิปเนี่ยก็คือเอาหลายๆอย่างมารวมบางทีเราก็จะแบบโอ้โหมันเยอะเนาะจำยากวันนี้เอาเลือกข้อที่มันวิธีการทำคล้ายๆกันนะคะแล้วก็มารวมให้เราได้ฝึกฝนกันสนุกไหมคะเฮาหวานมาบอกแล้วว่าเฮาหวานไม่ได้ต้องว่าโยอิสถ้าเฮาหวานนะคะก็คือต้องไปเล่นด้วยกันนะคะต้องลงมือทำกิจกรรมด้วยกันแต่ถ้าเกิดสนุกแบบที่เราแบบเป็นผู้ชมเนาะไม่ได้ร่วมเข้าไปทำกิจกรรมโยอิสนะคะโยอิสมาสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมหลุดซึกก็สนุกเช่นกันนะคะเห็นพวกเราได้หลุดซึกก็มีความสุขลูชี่บอกว่าอันนี้หวานหมูค่ะถ้าออกมาฮ่าฮ่าวอกเคออีจัวใช่ในข้อสอบมันไม่ได้แบบยากทุกข้อนะมันก็มียากมีง่ายสลับกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะแค่เตรียมตัวให้พร้อมทำข้อสอบให้เยอะๆบางเลคเชอร์ที่เราซื้อมาสอนอะมันก็ยากมากเลยใช่ไหมคะแต่บางอันมันง่ายหน่อยก็มีนะบางทีมันอาจจะมีแบบนี้โผล่มา1ข้อก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะเราก็ทำได้ก็ได้คะแนนได้ป่ะชินเทียนเราซื้อรถจีบัวเหินจริงใช่เย้ขอบคุณค่ะน้องเต้นชิเชนี่นะคะเหม่ยเทียนโยอีซือจันทาบอกเหม่ยเทียนสนุกมากเลยนะคะแองเจล่าสรุปมาดีมากยอดเยี่ยมมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ช่วยกันสรุปนะคะน้องเต้นสรุปเยอะมากเนาะโอเคเดี๋ยวซื้อไม่ได้อ่านเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวซื้อไปย้อนอ่านอีกทีนึงนะคะอุ๊ยเมื่อกี้ใครบอกหายไปนานไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆฝึกกันอ๋อเอลิต้าบอกหายไปนานเลยเราคิดถึง เราซื้อมาทุกวันค่ะเราซื้อมาทุกวันก็ยังไงก็สามารถมาติดตามกันได้ทุกวันนะคะเราก็จะมีความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆนะคะมาสอนให้พวกเราตลอดเลยนี่เราก็อยู่กันมาถึงตัวชาละ289直播了289พรุ่งนี้ก็290อีกนิดนึงก็300แล้วนะคะเราอยู่กันไปนานๆนะคะเราอยู่กันไปนานๆเลยเนาะก็วันนี้เราสอนแค่นี้นะคะจะมาบอกอีกนิดนึงว่าข่าวดีตรงที่ว่าโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนนะที่จะไปสอบ HSK แล้วแต่แบบยังไม่มั่นใจในตัวเองยังไม่รู้ว่าเทคนิคการทำข้อสอบเนี่ยมันเป็นยังไงยังไม่รู้ว่าข้อสอบ HSK จริงๆแล้วมันหน้าตาแบบไหนนะคะสามารถมาติวตะลุยโจทย์กับเราชี้ได้อันนี้เป็นคอร์สที่แบบติวข้อสอบนะคะจำนวน1ฉบับก็คือ100ข้อนะคะแต่ HSK 3จะมี80ข้อซึ่งเราซื้อจะติวเหมือนติวข้อสอบเก่าเนี่ยแหละค่ะจำนวน1ฉบับซึ่งเราจะได้เหมือนกับเป็นการเตรียมตัวว่าเฮ้ยในข้อสอบเนี่ยมันออกอะไรบ้างแล้วมันเวลาฟังได้กี่ครั้งแล้วเวลาการเลือกคำตอบที่ถูกต้องและเร็วเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมันจะมีเทคนิคอยู่เพราะบางคนก็แค่ฝึกแต่ทำแบบฝึกหัดนะแล้วก็ฝึกแต่ท่องศัพท์แต่ไม่เคยลองทำข้อสอบจริงอ่ะพอหนูเข้าไปแล้วหนูเตรียมตัวไม่ทันเข้าใจว่างงไปหมดเลยตายเป็นทำได้แต่ทำไม่ทันเพราะว่าไม่รู้ว่าหน้าตาข้อสอบมันเป็นยังไงแล้วก็ไปก็รีบไปหมดเลยเวลามันมีจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแม่นและเร็วและมีเทคนิคในการทำมีระบบการคิดการทำข้อสอบที่ถูกต้องนะคะมันถึงทำได้ทันเวลามันตัดกันตรงที่การทำทันเวลาถามว่าข้อสอบยากไหมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ที่หลายคนเนี่ยไม่ผ่านก็เพราะว่าทำไม่ทันเสียคะแนนไงทำไม่ทันทีทั้งพาเลยนะหลายคนพอไปถึงพาสุดท้ายตรงนี้เจอง่ายๆแบบจะทำไม่ทันไงเลยไม่ได้ทำไงยังไม่ใช่บอกว่าทำไม่ได้นะเขาเรียกว่าไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเลยค่ะส่งข้อสอบป่าเพราะว่าตรงนั้นมันทำไม่ทันเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าไม่ได้ทำนะคะเจอลูกศิษย์แบบนี้หลายคนนะก่อนที่จะมาเป็นลูกศิษย์ไงมาเขามาเล่าเราถึงก็ถามว่าไหนลองบอกมาสิที่สอบไม่ผ่านนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นที่หนูสอบไม่ผ่านก็เล่าอ่ะคือหนูนั่งคิดนานไปหน่อยค่ะหนูก็ไม่รู้หลักการทำหนูก็อ่านกันหูเยินเยินเยอเวิร์นเวิร์นปรากฏว่าพาสุดท้ายหนูไม่ได้ทำค่ะอ้าว
หนูไม่ได้ทำแล้วหนูจะได้คะแนนได้ยังไงคะถ้าหนูได้ทำมันยังมีโอกาสได้คะแนนนะคะบางทีอาจจะมั่วถูกก็ได้นะแต่หนูไม่ได้ทำไงมันก็ไม่ได้คะแนนสิคะก็ไปข้อสอบเปล่าแบบนั้นน่ะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากเทคนิคการทำข้อสอบนะคะมาเรียนรู้ด้วยกันได้นะจ๊ะพัทรพรบอกว่าเคยเจอเหล่าซื้อแต่ไม่กล้าทักค่ะหัวร้อนหนักมากทำไมไม่ทักเหล่าซื้ออ่ะถ้าหนูทักเหล่าซื้อนะคะเหล่าซื้อก็จะกอดแน่นๆเลยแล้วบอกว่าเรามาเซลฟี่กันนะคะประจำเลยนะคะใครเจอเหล่าซื้อเหล่าซื้อก็เหล่าซื้อขอเซลฟี่เลยนะคะเหล่าซื้อจะไม่รอให้ลูกศิษย์ขอเซลฟี่เพราะว่าลูกศิษย์บางทีไม่ส่งรูปมาให้เหล่าซื้อเหล่าซื้อก็ขอเซลฟี่นะคะเหล่าซื้อชอบเก็บภาพลูกศิษย์ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเป็นคนสำคัญในชีวิตเราซื้อก็ขอเก็บภาพหมดนะคะทักมานะจ๊ะทักมานะอืมNi hao lao shi wo lai wan le hai zai ting ni jiao Chinese is fun เห็นแล้วล่ะเจียเจียไปนั่งเรียน Chinese is fun แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์อยู่ใช่ป่ะโอ้นะคะแกทแพดจีนเป็นยังไงคะใครรู้ตอบได้นะแพดนะคะแพด 7.4 ก็จะมีเนื้อหาหลายส่วนเลยนะคะที่คล้ายกับ HK 4กับ5นะคะแต่ว่าแพดเนี่ยมันจะออกเนื้อหามากกว่าของ HK 4กับ5คือมันจะมีความรู้รอบตัวของภาษาจีนด้วยที่จำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็มีตรงเรื่องของพินอินหลักการอ่านพินอินการใส่วรรณยุกต์ที่จะต้องรู้ด้วยมันจะมีออกประมาณ 1-2 ข้อแล้วก็มีพวกความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนก็เกือบ10ข้อเลยทีเดียวนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับพวก HK 4กับ5นะคะแล้วมันก็จะมีพวกนี้ด้วยกลอนอะไรพวกนี้ด้วยเพิ่มเติมซึ่งใน HK 4กับ5จะไม่มีพวกกลอนอะไรพวกนี้ไม่มีความรู้ในประเทศจีนคือมันเน้นทดสอบเรื่องภาษาอย่างเดียวนะคะอยากให้เราติวแพท 7.4 หรอคะได้ๆเดี๋ยวเอาไว้วันหลังมาติวให้นะคะโอ้ขอบคุณสำหรับการให้กำลังใจครับครับพี่ป้าเหวยค่ะธนวัฒน์บอกว่าเรียนกับเหล่าซื้อและฟังเพลงจีนพร้อมทั้งฝึกพูดกับคนจีนเยอะๆครับยอดเยี่ยมมากค่ะนะคะนายอับสอนโอ้ไม่ได้เจอเรานานใช่ไม่ได้ดูไลฟ์เหล่าซื้อมานานแล้ว5หลายเดือนเลยได้ดูแต่ YouTube ย้อนหลังโอ้เหมือนกันค่ะดู YouTube ย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครนะคะอยากจะเรียนติวเข้มเจาะลึกเลยนะคะแบบว่าไม่ต้องมารอทีละนิดเนี่ยสามารถลงติวกับหนังสือได้เลยนะคะมีทั้ง HK 3 HK 4 HK 5ติวเข้มเจาะลึกเข้าใจง่ายกล้าการันตีว่าทุกคนต้องเข้าใจแน่นอนเพราะเราซื้อสอนละเอียดแบบเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเราซื้อถ้าหนูไม่เข้าใจตัวนี้แล้วหนูจะรู้เรื่องไหมโอ้โหเราซื้อสอนกันทุกตัวเราก็เขียนพินอินให้ด้วยนะคะคราวนี้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสมัคร1คอร์สก็ลด 1,000 สมัคร2คอร์สก็ลด1ก็ลดเนี่ยคอร์สละ1,000เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจตอนนี้ก็คือไปสมัครได้เลยนะคะมีส่วนลดให้คอร์สละ 1,000 บาทอันนี้คือราคาเต็มซันเชน 3,000 ก็เหลือ 2,000 อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ 3,600 เหลือ 2,600 อันนี้เท่าไหร่อ่ะ 4,000 ก็เหลือ 3,000 บาทโหสมองยังใช้ได้อยู่ยังไม่เป็นอัลไซเมอร์เราซื้อคอร์สเยอะมากนะก็อันนี้ก็คือได้ส่วนลดแล้วที่สำคัญก็คือวันนี้เราจะมาบอกโปรนะคะก็คือจริงๆมันจบวันนี้แล้วนะหมดส่วนลด 1,000 บาทที่วันนี้แต่จะขยายไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะเนาะจะขยายไปจนถึงสิ้นเดือนบางคนเพิ่งมารู้ข่าววันนี้ว่าเราซื้อมีคอร์สเคนะคะแต่ว่าไปโอนไม่ทันหรืออะไรยังไงก็ไม่เป็นไรเราซื้ออนุโลมให้ไปถึงสิ้นเดือนนะคะจะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันจะได้ไม่พลาดอีกนะอ่ะโอเคงั้นวันนี้จบไลฟ์เป็นแค่นี้นะคะต้าเจ๊ขอหวยชื่อชื่อสีละกลับไปพักผ่อนได้แล้ว然后明天我们见面我们在直播见面พรุ่งนี้เราก็มาเจอกันในไลฟ์นี้อีก我们来种大树พวกเรามาปลูกต้นไม้ใหญ่ด้วยกันนะคะนะ种大树不种豆芽ปลูกต้นไม้ใหญ่ไม่ปลูกถั่วงอกนะคะ豆芽不要豆芽得每天种ถ้าเป็นโต้หยาคือถั่วงอกต้องปลูกทุกๆวันแต่เรามาปลูกต้นไม้ใหญ่กับป๊อปปี้หยางเราซื้อนะจะได้เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงเราจะมีผลที่ดีผลที่หอมผลที่อร่อยค่ะแล้วก็ไปพักผ่อนได้แล้วค่ะเชียร์ตาเจ้าเชิญกันใจเจียสวัสดีค่ะ